วัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเล็กและที่นี่ foodtravel.tv ค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะคะเป็นอาหารจานโปรดของหลายๆท่านทีเดียวค่ะรวมถึงชาวต่างชาติเนี่ยก็รู้จักเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะมีผักแกล้มนะคะได้แก่หัวปลีใบกุ้ยช่ายมะนาวนะคะถั่วลิสงคั่วป่นค่ะอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องป่นละเอียดมากนะคะป่นหยาบก็พอตามด้วยน้ำมันพืชกุ้งแม่น้ำเต้าหู้เหลืองชนิดแข็งถั่วงอกเส้นจันนะคะแช่น้ำแล้ว15นาทีเพื่อให้ได้เส้นที่ออกมานิ่มแบบนี้นะคะใบกุ้ยช่ายกุ้งแห้งใช้โป๊พริกป่นไข่ไก่หอมแดงสับละเอียดน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บค่ะในขั้นตอนของการเตรียมส่วนผสมต่างๆนะคะเราก็จะเริ่มจากการหั่นใบกุ้ยช่ายก่อนนะคะกุ้ยช่ายเวลาคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยจะเป็นต้นยาวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องหั่นท่อนก่อนค่ะเราจะหั่นท่อนให้ได้ขนาดประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนก้านด้านล่างเนี่ยไม่ใช้นะคะเพราะว่าค่อนข้างแข็งค่ะได้ใบกุ้ยช่ายแล้วนะคะทีนี้พักไปก่อนตามด้วยในส่วนของเต้าหู้เหลืองนะคะเต้าหู้เหลืองเราจะหั่นให้ได้ขนาดคือ1เซนนะคะเพราะฉะนั้นก็หั่นออกมาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องผ่าครึ่งอีกนะคะจากนั้นก็ผ่าออกอีกครึ่งนึงค่ะก็จะได้ชิ้นเต้าหู้ที่ออกมาน่ารับประทานแบบนี้นะคะส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยทำเพียงแค่1ที่เท่านั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานหลายคนก็เพิ่มอัตราส่วนได้นะคะและสำหรับอัตราส่วนเนี่ยก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะคะที่ foodtravel.tv ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องมาจัดการในส่วนของกุ้งแม่น้ำตัวโตแบบนี้นะคะกุ้งแม่น้ำเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะต้องตัดหนวดเขาออกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องบ้างเปลือกนะคะแต่ทีนี้เวลาทำเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะกดตัวกุ้งให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้ปลายมีดนะคะกรีดยาวจนถึงหางเลยค่ะแล้วก็จะได้เนื้อกุ้งที่ผ่าหลังแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีเส้นดำก็ดึงออกด้วยนะคะทำซ้ำเหมือนเดิมอีกตัวนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ไปเริ่มในส่วนการทำน้ำปรุงผัดไทยกันเลยค่ะตั้งกระทะไว้ให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะไม่ต้องมากนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะสำหรับน้ำปรุงผัดไทยนะคะก็เป็นหัวใจหลักของการทำผัดไทยทีเดียวนะคะรสชาติจะออกมาดีหรือไม่ก็อยู่ที่น้ำปรุงผัดไทยนี่แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพอหอมแดงเนี่ยเริ่มที่จะหอมดีแล้วเราจะเติมน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะและน้ำปลาค่ะทีนี้ก็ลดไฟลงนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายค่ะรสชาติของน้ำปรุงผัดไทยนะคะจะออก3รสก็คือเค็มเปรี้ยวและหวานนั่นเองนะคะก็จะได้มาจากส่วนผสมหลักๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยก็เริ่มละลายดีแล้วทีนี้ก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นแล้วก็ไปทำในส่วนของการผัดไทยกันได้เลยค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มในส่วนของการทำผัดไทยนะคะเราก็จะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันนะคะลงในกระทะรอให้น้ำมันร้อนสักนิดนึงนะคะทีนี้ก็ใส่กุ้งแม่น้ำลงไปค่ะทอดนะคะให้กุ้งเนี่ยสีสวยทั้งสองด้านซะก่อนนะคะเวลาที่กุ้งเขาสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างสุกได้ง่ายทีเดียวนะคะสำหรับกุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกุ้งไว้ข้างกระทะก่อนนะคะเราก็จะใส่เส้นจันทร์ลงไปค่ะวันนี้นะคะเราใช้เป็นเส้นจันทร์นะคะแบบแห้งเพราะฉะนั้นจะต้องไปแช่น้ำก่อนนะคะอันนี้เราแช่น้ำมาแล้วนะคะ15นาทีก็จะได้เส้นที่ออกมาเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะขยี้เส้นนะคะให้ทั่วกระทะแบบนี้เขาก็จะเริ่มนิ่มลงนะคะเติมไชโป๊วหวานลงไปค่ะตามด้วยน้ำปรุงผัดไทยนะคะผัดให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเติมกุ้งแห้งนะคะพริกป่นค่ะถั่วลิสงคั่วตามด้วยถั่วงอกนะคะแล้วก็เต้าหู้และใบกุ่ยช่ายค่ะนี่ก็วางไว้ข้างกระทะเหมือนเดิมนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใช้ตะหลิวนะคะขยี้ไข่ไก่แบบนี้ค่ะให้สุกสักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาเส้นผัดไทยนะคะโปะลงไปแบบนี้นี่ก็กลับด้านค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดไทยกุ้งแม่น้ำพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดไทยกุ้งแม่น้ำของเรานะคะทีนี้ก็มาจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะสำหรับผัดไทยนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ยอดนิยมขึ้นชื่อเลยนะคะสำหรับอาหารไทยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบทานเนี่ยก็ลองทำดูได้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้งแม่น้ำค่ะวันนี้นะคะเราก็เสิร์ฟพร้อมผักแกล้มนะคะจะมีหัวปีนะคะแล้วก็ใบกุ่ยช่ายนะคะและมะนาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดไทยกุ้งแม่น้ำค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับครัวตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ